กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ค่ะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะส่งมาที่422-1606นั่นเองนะแต่ว่าตอนนี้เรามาในส่วนของทางอีเมลกันก่อนเลยดีกว่านะคุณอาทิตย์19 มกราคม 2540นะคะเวลาเกิด3:52 นตอนนี้เรียนอยู่ปวช.ปี3ช่างยนต์จะเรียนต่อสายเดิมหรือว่าเปลี่ยนสายดีคะอังคารอยู่เรือน ขออภัยครับอังคารอยู่เรือนงานก็จริงแต่ว่าถามว่าเด่นไหมอังคารเสาก็ไม่ค่อยเชียร์ถ้ายังเปลี่ยนทันนะครับเป็นพวกคอมเมอร์เชียลหน่อยดีกว่านะครับพวกลักษณะพวกงานมาร์เก็ตติ้งนะครับงานด้านการขายพวกนี้ดีนะครับหรือว่าถ้ามีทักษะในเรื่องพวกการคำนวณการเรียนพวกบัญชีใช้ได้อีกกลุ่มหนึ่งนะครับถ้าอยากจะ ขออภัยครับถ้าอยากจะศึกษาในเรื่องของพวก IT คอมพิวเตอร์อันนี้เด่นแต่มีเงื่อนไขคือต้องทำต่างถิ่นฐานแต่อีกหนึ่งออปชันใกล้เคียงกับฟิลงานช่างแต่กระโดดเปลี่ยนเป็นช่างไฟหรือพวกอินสตูเมนต์พวกวัดคุมก็ได้แต่จบแล้วให้เน้นงานซ่อมเป็นหลักอันนี้ดีกว่าแมคานิกที่คุณเรียนอยู่แล้วปีนี้ผมจะโชคดีหรือเปล่าถามว่าจะมีโชคไหมคะการเสี่ยงโชคคือดาวการเงินใช้ได้นะในช่วงปีจรเนี้ยนะครับแต่ว่าปีจรของคุณกำลังจะหมดไปแล้วหลังวันเกิดเนี่ยนะครับหลังวันเกิดเนี่ยมีโอกาสจะเกิดปัญหาสภาพคล่องมากมายทีเดียวและที่สำคัญการเสี่ยงโชคก็ไม่เด่นซะอีกนะพูดจริงๆอย่าดีกว่าระวังเกิดภาระหนี้สินนะครับเบอร์โทร09 กับ 90ค่ะความจริงถ้าให้เลือกเหลื่อมกันเล็กน้อยผมก็ชอบเบอร์หลังมากกว่าเลือกงามยามดีวันมงคลสำหรับเดือนมกราคมกันบ้างค่ะก็วันจันทร์ที่11นะครับสามารถประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำนะอัคคนิโรธตกนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ15:31 ถึง16:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่23ครับวันนี้เป็นวันมหาสิทธิโชคแล้วก็วันฟูสามารถประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกันช่วงเวลาที่ดีที่สุด13:01ถึง13:30แต่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่27 มกราคมครับวันนี้ระมัดระวังหน่อยเพราะเป็นวันแข็งนะกระทิงวันแล้วก็อัคคนิโรธนะครับวันนี้ก็ตกที่ภูเขาเลี่ยงการประกอบการมงคลบริเวณนั้นแล้วก็ไม่ควรจะออกรถนะแต่ที่เหลือสามารถดำเนินการได้เพราะตลอดทั้งวันนั้นเป็นเลิกเศรษฐีเลิกพ่อค้ามหัตถโนเลิกเด่นในเรื่องของการเปิดกิจการนะครับขึ้นบ้านใหม่ช่วงเวลาที่ดีเยี่ยม17:01ถึง17:30ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีของเดือนมกราคมกันแบบนี้นะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมนะที่เป็นคอหนังคอภาพยนตร์นะโดยเฉพาะเป็นภาพยนตร์แนวเขย่าขวัญเลือดสาดนะคะต้องบอกว่าปีนี้นะคะกาตนาโมชั่นพิกเจอร์นะเขาประเดิมปีกันด้วยภาพยนตร์ที่มีชื่อเก๋ๆว่าอวสานโลกสวยค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องราวของเน็ตไอดอลรุ่นใหม่นะคะที่ปะทะกับอดีตเน็ตไอดอลรุ่นเก่าแต่ว่ามันจะเขย่าขวัญจะสั่นประสาทอย่างไรชมตัวอย่างเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้แคร์กำลังถ่ายภาพประกอบซัมเมอร์ทริกตอนล่าสุดอยู่เพื่อนๆวันนี้ค่ะแคร์จะมารีวิวซาลาเปาให้ดูนะคะอร่อยสุดๆเลยฟินมากค่ะให้ไปเลยค่ะ5 กะโหลกซาลาเปาน่ากินแต่น้องแคร์น่าเสียกว่าพี่แคร์ค่ะพี่แคร์หนูขอถ่ายรูปด้วยหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะฝากทุกคนค่ะให้กำลังใจแคร์ตามลิงก์ข้างๆนี้เลยนะคะไปแล้วบายบายใครว่าแจ็คน้องแคร์ไงที่เป็นเน็ตไอดอลอ่ะฉันกำลังเดินเข้าประตูอย่างง่วงๆแล้วทำไมฉันต้องมาโรงเรียนตั้งแต่6 โมงเช้าด้วยนะแต่จะว่าไปโรงเรียนตอนเช้านี่มันอากาศดีจริงๆคนกดไลค์ต้องเยอะอ่ะน่าดีเป็นไงบ้างอ่ะก็น่ารักดีนะน่ารักกว่าอีแคร์นะแค่เกือบเกือบเฮ้ยต้องแคร์ออกมาแล้วอ่ะมึงอยากเอาวะน้องแคร์ได้รางวัลแห่งปีอะค่ะเสื้อในของน้องแคร์ค่ะแคร์มาแล้วอ่ะ
าลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นนางเอกตัวจริงบอกแล้วนะคะว่าการ์นาโมชั่นพิกเจอร์ของเราไม่ธรรมดาจริงๆนะเลยภาพยนตร์อวสานโลกสวยบอกว่าโลกของเน็ตไอดอลอาจจะไม่สวยต่อไปก็ได้นะเมื่อบอกว่าเชื่อเหลือเกินว่าเรื่องราวนี้เนี่ยหลายๆคนนะจะแบบดูแลอินมากโดยเฉพาะการแสดงของสายป่านติดตามให้ดีค่ะมันมีความลึกลับซับซ้อนในภาพยนตร์เรื่องอวสานโลกสวยนะคะจริงๆผมว่ามันไม่ได้เหมาะเฉพาะวัยรุ่นนะเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยดูและจะได้รู้เท่าทันจะได้มาสอนบุตรหลานตัวเองได้เพราะบางครั้งโลกโซเชียลมันกว้างไกลแล้วก็มีอิทธิพลมากโดยเฉพาะกับเด็กๆนะครับหล่ะแล้วก็วันนี้ก่อนจะจากกันไปนะฝากไว้ค่ะสำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆแบกหินแบกทรายยังได้สร้างบ้านสร้างโบสถ์แบกความแค้นความโกรธจะได้ประโยชน์อะไรเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ